ีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการที่พร้อมจะมาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตให้กับคุณผู้ชมโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนะคะแน่นอนค่ะวันนี้เราก็มาสดๆกันเช่นเคยนะคะอาจารย์จากมิราเคิลสตูดิโอกันตนามบางใหญ่ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้เดี๋ยวแพรขออนุญาตแจ้งช่องทางคุณผู้ชมกันก่อนเลยนะคะสำหรับพูดคุยสายสด024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606และสำหรับวันนี้นะคะต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะคะเรื่องราวของวิถีชีวิตของชาวราศีต่างๆนะคะตลอดทั้งชีวิตเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์ก็ได้พูดไปหมดแล้วครบทุกราศีคุณผู้ชมนะคะที่พลาดไปหรือว่าพลาดราศีของตัวเองนะคะสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand สำหรับวันนี้นะคะต้องบอกว่ากำลังจะเข้าสู่เทศกาลวันหยุดยาวหรือว่าเทศกาลปีใหม่นะคะสิ้นสัปดาห์นี้ก็เป็นคริสต์มาสนะคะบางคนก็หาโอกาสหยุดนะคะไม่รู้ปกติที่ทำงานเขาหยุดกันไหมอะคะอาจารย์คริสต์มาสไม่หยุดครับคนไทยไม่หยุดคนไทยไม่หยุดนะคะแต่ว่าบางคนก็เอาวันหยุดลาพักร้อนถือโอกาสหยุดยาวไปนู่นยาวๆเลยปีใหม่คนไทยทำให้เป็นวันหยุดได้เสมอนะคะก็หลายคนก็มีการนำเอาเขาเรียกว่าธรรมเนียมนะคะของฝรั่งของชาวต่างชาติเนี่ยมาใช้กันก็คือมีการจัดคริสต์มาสเล็กๆกันเองอาจจะในกลุ่มเพื่อนมีการแลกของขวัญกันนะคะก็เป็นธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆนะคะก็กิจกรรมสนุกๆจัดขึ้นระหว่างกลุ่มเพื่อนนะคะก็อย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคริสต์มาสนี้เราไม่ได้เจอกันเนาะไม่ได้เจอกันนะคะตรงกับวันศุกร์แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะอาจารย์ก็จะนำเรื่องใหม่มาแนะนำให้กับคุณผู้ชมละกันต้องว่าอย่างนี้นะคะสำหรับเทศกาลที่กำลังจะมาถึงนั่นก็คือวันปีใหม่นะคะฉลองมีการเดินทางกลับบ้านนะคะไปหาญาติผู้ใหญ่หาคุณพ่อคุณแม่นะคะไปกราบขอพรนะคะวันปีใหม่หรือว่าเข้าวัดทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวของเราเองนะคะแต่วันนี้นะคะอาจารย์ก็จะนำต้องบอกว่าเที่ยวปีใหม่อย่างไรให้สนุกนะคะชาวราศีต่างๆอาจารย์บอกว่าจะมีเหตุการณ์หรือว่ามีเรื่องที่ควรระวังไว้มีเรื่องที่ควรระวังไว้แต่ละราศีเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ดูเป็นลัคนาหรือเป็นราศีเป็นลัคนาก็ได้ราศีก็ได้คนที่รู้ลัคนาก็ดูเป็นลัคนาคนที่รู้เป็นราศีก็ดูเป็นราศีก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ละครับถ้าใครไม่ทราบลัคนานะคะนอกจากในอินเทอร์เน็ตแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่สามารถหาได้เนี่ยสามารถส่ง SMS เข้ามาถามอาจารย์วิเชียรก็ได้เช่นเดียวกันนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะอาจารย์จะนำมา6ราศีแรกนะคะว่าช่วงปีใหม่เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงอะไรระวังเรื่องของอะไรเป็นพิเศษทิศทางไหนที่ควรจะไปเที่ยวได้หรือไปเที่ยวไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะครับคนชาวราศีมังกรปีนี้การท่องเที่ยวเนี่ยจะมีโอกาสที่วางแผนเที่ยวแล้วเปลี่ยนโปรแกรมกันทันทันคือแปลว่าตั้งใจไปเที่ยวเชียงใหม่แต่ไปเที่ยวหนองคายแทนอุ้ยคนละทิศคนละทางเลยครับราศีนี้มักจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกระทันหันนะครับทั้งเส้นทางการเดินทางเส้นทางท่องเที่ยวบางทีก็เปลี่ยนเพื่อร่วมทางใหม่เปลี่ยนกลุ่มเป็นไปได้ไหมเพราะมันเป็นลักษณะกระทันหันเกิดขึ้นนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าราศีนี้จะเที่ยวให้สนุกเนี่ยควรวางแผนให้ดีๆให้รอบคอบเช็คเวลาเดินทางให้แน่นอนว่าว่างตรงกันไหมจะไปทางเดียวกันได้ไหมนะครับให้เช็คให้ดีๆคนราศีนี้เนี่ยจะต้องเตรียมยานพาหนะให้ดีนะครับเพราะว่าในดวงบอกว่าการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเนี่ยมักจะมีโอกาสชำรุดกลางทางแต่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับหมายว่าเป็นรถตายยางแตกหม้อน้ำรั่วเล็กน้อยลำเล็กน้อยทำให้มันติดขัดเนี่ยก็เช็คให้เรียบร้อยแล้วก่อนเดินทางนะครับจะได้ไม่ต้องไปเข็นรถกลางทางนะครับลำบากเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือชาวราศีนี้จะหงุดหงิดง่ายในช่วงปีใหม่เพราะฉะนั้นก็ควรจะรักษาอารมณ์ให้ดีๆนั้นจึงควรมีการวางแผนให้ดีนะครับและทิศที่ไม่ควรไปคือทิศตะวันตกตะวันตกจากจุดที่เราอยู่จากจุดที่เราอยู่ครับแล้วบ้านเราอยู่ทางไหนทางตะวันตกไม่ควรไปทางด้านบ้านเราอยู่กรุงเทพก็ไม่ควรไปทางเมืองการจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีตะวันตกนี่เราไปไม่ได้เลยไม่ควรฮะเพราะว่าถ้าจะไปจริงๆก็ไปได้แต่ว่าไม่ควรเพราะว่ามันเป็นทิศที่เรามีอุปสรรคค่ะครับต่อไปชาวราศีชาวราศีกุมครับคนราศีกุมในปีนี้การท่องเที่ยวจะมีอุปสรรคนะครับนะคล้ายๆกับชาวราศีมังกรแต่ราศีกุมมีความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุมากกว่าค
ค่ะงั้นต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุเป็นพิเศษมังกรยังเป็นเล็กๆน้อยๆใช่ครับเป็นรถเสียกลางทางแต่อุบัติเหตุเนี่ยเป็นกลุ่มเลยค่ะเพราะฉะนั้นขับรถ1อย่าขับเร็วจนเกินไปอย่าทานสุราอย่าดื่มสุราระหว่างขับรถและที่สำคัญก็คือต้องดูสมรรถนะรถยนต์ให้ดีไม่ควรไปทิศในทิศทางที่มันมีความเสี่ยงเช่นไปเที่ยวร้อยโค้งพันโค้งที่เขาขับหรือว่าให้คนอื่นขับแทนได้ก็ได้ครับได้ครับเนี่ยเราเห็นต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีนะครับชาวราศีกุมเนี่ยในปีนี้เนี่ยนะฮะให้เน้นเรื่องอุบัติเหตุเป็นพิเศษโดยเฉพาะที่ไม่ควรไปก็คือตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ตรงข้ามกันเลยค่ะครับก็คือ2ทิศนี้มักมีอุปสรรคครับค่ะนะครับนะพยายามนะครับชาวราศีกุมเน้นเลยนะครับอย่าเมาสุราอย่าขับรถเร็วเพราะคุณมีความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุในปีใหม่ประมาทนะใช่ครับค่ะถัดมาราศีมีนชาวราศีมีนปีนี้ก็บอกก่อนเที่ยวต้องฟิตร่างกายให้แข็งแรงค่ะทำไมคะเพราะว่าราศีนี้มีโอกาสไปป่วยกลางทางนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินค่ะคนราศีมีนมีโอกาสท้องเสียกลางทางปีใหม่นี้ต้องบอกว่ากินไม่ยั้งนะคะกินไม่ยั้งครับใช่ครับแต่ทีนี้แนะนำนิดนึงฮะชาวราศีมีนมีโอกาสท้องเสียระหว่างทางนะครับเพราะฉะนั้นจะเลือกทานอาหารอย่าให้มันเมนูพิสดารนักไอ้พวกเปิดพิสดารปีนี้ต้องเลี่ยงก็คนที่ชอบทานสุกๆดิบๆหรือว่าทานดิบๆก็เลี่ยงหน่อยมันจะปีใหม่นี่ยำมาก่อนเลยนะโอ้พูดแล้วน้ำลายสองเดียวเย็นแล้วด้วยพอปีใหม่นี่ยำมาก่อนเลยนะครับงั้นก็บอกชาวราศีมีนเนี่ยควรเลือกอาหารที่ดีแล้วก็เลือกอาหารที่มันมีความเสี่ยงน้อยในการติดเชื้อนะครับจะได้เที่ยวแห่งอย่างสนุกและที่สำคัญคนราศีมีนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยควรเตรียมยุกยาให้ครบเพราะงั้นมีโอกาสป่วยในกลางทางได้นะครับแต่ยังไงก็ตามนะคนราศีมีนเที่ยวสนุกนะครับแต่อย่าป่วยกลางทางค่ะรักษาสุขภาพด้วยครับรักษาสุขภาพอุบัติเหตุไม่มีครับค่ะนะครับที่ต่อมาก็คือชาวราศีเมษชาวราศีเมษเนี่ยในช่วงนี้ก็เช่นกันนะครับนะชาวราศีเมษในช่วงนี้ก็เช่นกันจะเที่ยวไม่สนุกครับเพราะว่าสถานที่ที่จะไปมักเป็นที่เก่าแก่คุ้นเคยกันมาหรือไปกันมาบ่อยเน้นขาดความใช่ๆมักจะไปเที่ยวในที่เดิมๆกันค่ะนะครับก็บอกว่าชาวราศีเมษนี้ค่อนข้างกร่อยนิดนึงเพราะเหมือนกับปีนี้คงไปเที่ยวที่เก่าอีกถ้าไปที่เก่าเอาอย่างนี้ไหมคะเราก็เปลี่ยนเพื่อนร่วมคณะค่ะอาจารย์มันต้องหากิจกรรมใหม่ๆหรือว่าหากิจกรรมเข้าไปเล่นด้วยครับนะครับแล้วก็คนราศีเมษเขาบอกว่ามักจะไปในกลุ่มทัวร์ที่มีลักษณะอึดอัดเข้ากันไม่ค่อยได้ดีเพราะต้องเลือกเพื่อนจริงๆที่จะร่วมทางกันค่ะนะครับก็หลีกเลี่ยงที่แล้วที่แต่ว่าราศีเมษดีอย่างนึงนะครับมักมีโชคระหว่างการเดินทางเช่นอาจจะสอยเขาเรียกว่าสอยดาวอะไรเขาได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้ามีเกมชิงรางวัลกิจกรรมอะไรที่ไหนก็มีโอกาสที่จะชนะได้รางวัลกลัวว่าจะได้เกมทายเลขกันนะคืออะไรคะระหว่างทางไง อันนี้พูดไม่ได้ครับนะครับช่วงนี้ก็คือมักจะมีโชคระหว่างการเดินทางหรือว่ามีโชคเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้ครับชาวราศีเมษก็เพื่อนไม่ค่อยสนุกแต่มีโชคก็โอเคนะก็ได้ค่ะก็ดีอันไหนก็ช่วยเพิ่มความสนุกไปอีกอย่างนึงทีนี้ชาวราศีพฤษภเนี่ยค่ะเขาบอกว่าชาวราศีพฤษภอ่ะเป็นราศีที่เที่ยวแล้วไม่มีความสุขเพราะว่าอะไรเพราะเนื่องจากว่าจะมีความกังวลในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเรื่องคนในครอบครัวเรื่องอะไรต่อมีอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวเป็นห่วงครับก็หมายว่าเวลาเที่ยวแล้วอึดอัดกังวลใจเรื่องครอบครัวบางคนก็มักจะมีปากเสียงกันบางคนก็คนในบ้านมักมีเรื่องเจ็บป่วยหรือว่าอาจจะมีอุปสรรคบางอย่างทําให้มีความสุขเที่ยวแบบไม่เต็มร้อยค่ะจิตใจเป็นกังวลนะครับนะเพราะฉะนั้นคนราศีพฤษภเนี่ยนะฮะบางครั้งก็ต้องวางแผนเที่ยวรอบๆบ้านแหละครับก็เปลี่ยนโปรแกรมมาเที่ยวใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลอะไรจะได้ลดความห่วงใยลงครับไม่ต้องไปไกลนะครับนะครับชาวราศีพฤษภปีนี้ก็ควรใส่ใจสุขภาพนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าราศีนี้จะเป็นภูมิแพ้ในปีนี้งั้นโรคเกี่ยวระบบทางเดินหายใจและยิ่งเป็นหน้าหนาวด้วยนะครับควรจะใส่ใจสักนิดนึงนะครับสุขภาพค่ะครับผ้าห่มเสื้อผ้าต้องดูให้ดีนะครับอ้าวตีราศีตีท้ายในวันนี้นะครับคือราศีมิถุนก็ว่าราศีนี้เป็นราศีที่ค่อนข้างโชคดีที่สุดในการเดินทางโอ้โหค่ะเพราะว่าจะเที่ยวอย่างมีความสนุกสนานแล้วก็เหมือนเทวดาอุ้มสมเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะมีโอกาสพบคู่ระหว่างการเดินทางดีจังเลยราศีนี้ก็อีกราศีหนึ่งนะที่เป็นราศีที่เดินทางอย่างมีความสุขอบอุ่นแวดล้อมด้วยคนในครอบครัวค่ะครับและที่สำคัญคือการเดินทางเนี่ยมักจะเป็นการเดินทางลักษณะไปเยี่ยมญาติหรือไปร่วมกับญาตินะครับและมีโชคจากการเดินทางแต่ว่าชาวราศีนี้ต้องระวังนิดนึงเรื่องยานพาหนะเหมือนกันแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเป็นลักษณะแปลว่าไม่ค่อยมีเรื่องติดขัดนิดหน่อยในเรื่องยานพาหนะก็ดูแลให้เรียบร้อยนะครับแต่รถที่จะติดขัดเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าของราศีมิถุนก็คือแอร์
แอร์เสียแอร์เสียอุ้ยไม่เป็นไรอากาศเย็นค่ะอาจารย์ก็ไม่แน่นะครับขับไปก็ร้อนนะครับทีนี้ชาวราศีนี้ก็บอกพบรักมีโชคเกี่ยวกับการพบรักระหว่างการเดินทางแต่ทิศที่ควรเลี่ยงนะครับคือทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับราศีนี้บอกเลยนะคะห้ามอยู่บ้านนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ออกไปเที่ยวครับก็บอกราศีคนโตนี้ได้เปรียบนะครับเพราะว่าเหมือนกับพบรักแบบเทวดาอุ้มสมทีเดียวโอ้โหอย่าอยู่บ้านนะไปนะหนูขอร้องนะคะอยากให้ทุกคนแฮปปี้นะคะจะได้แบบว่ามีความรักฉลองปีใหม่เที่ยวแล้วยังได้ออปชันเสริมด้วยโชคดีจังเลยนะคะก็เป็นว่านี่ก็เป็น6ราศีแรกนะคะในช่วงปีใหม่นี้นะคะอาจารย์บอกไปแล้วว่าราศีอะไรควรระวังในเรื่องอะไรเป็นพิเศษทิศใดบ้างที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะแต่ถ้ามีความจำเป็นจริงๆนะคะจะต้องทำหรือจะต้องไปเนี่ยก็ดูทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมและรอบคอบมากที่สุดนะคะรวมถึงตัวของคุณเองด้วยนะคะที่สำคัญเลยคือไม่ดื่มสุราอันนี้ผิดกฎหมายด้วยนะใช่ครับนะคะเมาไม่ขับนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะสูญเสียน้อยแต่เราจะไปทำให้คนอื่นรอบข้างเขาสูญเสียมากกว่าเราอีกนะคะก็เป็นเรื่องที่จะต้องระวังกันส่วนอีก6ราศีนะคะยังมีสัปดาห์หน้าเป็นส่งท้ายปีใหม่นะคะส่งท้ายเลยก็อีก6ราศีเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าช่วงปีใหม่นี้อะไรควรระวังบ้างนะคะก็ติดตามกันค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยสายสดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ส่งกันเข้ามาได้เลยค่ะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามลัคนาราศีก็ได้นะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข422-1606ไปพักสักครู่ค่ะ